สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นค่ะประจำวันศุกร์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2566วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะต้อนรับคุณสุนันท์ศรีจันทราสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันวันศุกร์ท้ายที่จะมีวันหยุดยาว3วันเราเจอกันใหม่วันอังคารเลยนะครับค่ะคราวนี้เนี่ยวันนี้จะยังไงกันต่อถ้าดูจากทุลงนะเดี๋ยวไปตลาดหน่อยได้ไหมเขาไปซื้อสีเขียวมาสายกลางหุ้นนะมันแดงไปหมดเลยนะทั้งยุโรปทั้งสหรัฐและมาเพื่อนบ้านย่านเอเชียเพียงแต่ว่าก็ไม่ร้ายแรงมากนะเพียงแต่ไม่มีสีเขียวนะครับก็ลงกันหมดแล้วครับของเราเป็นยังไงเมื่อวานนี้ถอยหลังมาเป็นจุดปิดต่ำสุดในรอบ3ปีนะครับและเป็นจุดต่ำสุดที่ต้องทดสอบกันละเพราะจริงๆเนี่ยนะเราลงมาแถวนี้เนี่ยหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยหลุดไปนะจุดปิดนะไม่เคยหลุด 1,420 นะครับวันนี้อาจจะเป็นวันแรกที่จุดปิดเนี่ยต่ำกว่า 1,420 เพราะว่าไม่เห็นว่าเราจะแข็งขืนสวนกระแสตลาดทุนโลกได้ยังไงก็คงลงตามเขานะครับเพราะว่าข่าวนี้ไม่มีเลยคือไม่ต้องอธิบายสถานการณ์การสู้รบหรือสงครามในตะวันออกกลางเพราะปฏิกิริยาตลาดหุ้นทั่วโลกตอนนี้มันพร้อมอยู่ว่านักลงทุนทั้งโลกยังไม่ไว้วางใจยังกังวลอยู่หุ้นมันเลยตกนะตัวของเรานี่ก็เจอเรื่องของต่างชาติมาหลอกเราอีกแล้วอ่ะวันก่อนซื้อกับ3,000ล้านเมื่อวานนี้ขายกับ2,000ล้านแล้วก็มีส่วนกดดัชนีนะให้ลงไปก็ดีนะที่ดิ่งขึ้นมาจริงๆเนี่ยระหว่างชั่วโมงซื้อขายลงไปต่ำสุดที่1,419จุดใช่ค่ะแล้วก็พื้นมาปิดนะเรียกว่าลดลงในระดับที่ก็ไม่อยากยอมรับอ่ะต้องยอมรับอ่ะนะแต่ดีกว่าที่จะลงไปหลุด 1,420 จุดเลยนะครับค่ะหุ้นก็ทุกกลุ่มนะครับเมื่อวานนี้มีแบงค์เบิ้งสวนบ้างนะบางแบงค์นะน้ำมันก็ไม่ได้หุ้นกลุ่มน้ำมันนะก็ไม่ได้ตอบรับอะไรทั้งหมดแม้ว่าน้ำมันเนี่ยวันนี้จะทะลุไป90เหรียญต่อบาร์เรลก็ตามสำหรับเฟกชัดนะค่ะแต่เวลาตลาดโดยรวมไม่ดีเนี่ยฝรั่งไม่สนนะครับหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีไม่ดีไม่สนแล้วลดน้ำหนักการลงทุนลดความเสี่ยงไปก่อนเพียงแต่ว่ารายย่อยของเราตอนนี้ใจยังสู้อยู่เมื่อวานเป็นผู้ซื้อรายเดียวเลยนะครับค่ะ 3,000 กว่าล้านเพิ่งขายไปจนตกนะกลับมาซื้อซะแล้วส่วนนักลงทุนใหญ่ทุกกลุ่มเมื่อวานนี้ขายหมดเลยวันนี้ก็คงจะหลุด 1,420หลุดแล้วไปทางไหนไม่รู้ถามอุ้นน่าจะช้อนอะไรไหมไม่นะฮะยิ่งอยู่3วันนะไม่ควรจะเก็บของกลับบ้านไอ้ที่มีอยู่แล้วพอแล้วครับเพราะว่า3วันนี้เราไม่รู้สถานการณ์ภายนอกจะเป็นยังไงโดยเฉพาะที่ตะวันออกกลางฉนวนกาซากับอิสราเอลถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงพัฒนาการหนักขึ้นไปแน่นอนครับก็จะมีผลต่อตลาดหุ้นวันนี้เราก็จะสมมติว่าอยากจะขายก็ต้องรู้นะเราวันอังคารเลยดังนั้นวันนี้คนก็ไม่อยากเก็บหุ้นนะครับค่ะก็ถือว่าสถานการณ์มาดูค่ะมาดูข่าวคราวกันค่ะก็นอกจากเรื่องของสงครามนะคะอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะคะที่ก็น่าจะมีเริ่มมีการขยายวงแล้วเพราะว่ามีข่าวออกมาล่าสุดเนี่ยนะคะว่าชายแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนซึ่งก็เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เนี่ยนะคะก็มีแนวโน้มสูงที่จะกลายเป็นแนวรบแห่งที่2สำหรับอิสราเอลซึ่งกำลังทำสงครามกับกลุ่มฮามาสนะคะเพราะว่ามีรายงานจากกรุงเทอาวีฟนะคะว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ
ต่อเป้าหมายหลายแห่งทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นที่ของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะคะซึ่งช่วงรุ่งสางของวันศุกร์เนี่ยนะคะเพื่อตอบโต้ที่อีกฝ่ายยิงขีปนาวุธหลายลูกข้ามพรมแดนเลบานอนมายังภาคเหนือของอิสราเอลค่ะเพราะฉะนั้นตรงนั้นตรงนี้นะคะก็เลยเป็นลักษณะสถานการณ์ที่เรายังต้องติดตามว่าจะเริ่มมีการขยายวงแล้วมันจะมีมือที่2มือที่3มือที่4เนี่ยยื่นเข้ามาเพิ่มหรือไม่ด้วยค่ะครับครับแน่นอนแน่นอนต้องติดตามนะครับค่ะส่วนเรื่องของบอนยิลด์ก็เป็นปัจจัยที่ดำระยะสั้นเนี่ยแล้วก็ไม่มีปัจจัยครับค่ะบอนยิลด์บอนยิลด์เมื่อเช้านี้ก็พุ่งไปแต่ระดับ 5% เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในรอบ16ปีหรือว่านับตั้งแต่ปี2523นะคะโดยทาง CNBC รายงานค่ะว่าเมื่อเช้านี้นะคะดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ปรับตัวลงไป63จุดหรือ 0.2% ขณะที่ S&P ฟิวเจอร์แล้วก็ Nasdaq ฟิวเจอร์ก็ปรับตัวลดลงเช่นกันหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีพุ่งขึ้นแตะระดับ 5.001% ซึ่งเป็นการพุ่งขึ้นเหนือระดับ 5% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2523นะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากเมื่อคืนนี้ค่ะคุณเจอโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวในการประชุมที่สมาคมเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์กนะคะว่าภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและตลาดแรงงานที่ยังคงตึงตัวของสหรัฐจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าเงินเฟ้อของสหรัฐยังอยู่ในระดับสูงเกินไปและเฟดจะยังคงมุ่งมั่นต่อพันธกรณีในการที่จะควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบเป้าหมายที่เฟดให้ไว้ก็คือ 2% อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีของสหรัฐนะคะซึ่งก็เป็นตัวที่ใช้อ้างอิงในการกำหนดราคาของตราสารหนี้ทั่วโลกรวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำลองของสหรัฐจะทำให้ผู้บริโภคมีเงินสำหรับการใช้จ่ายลดน้อยลงแล้วก็บริษัทต่างๆเองก็ต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นจากการชำระหนี้นะคะก็ตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้ก่อนหน้านี้ที่เขามีการประเมินกันว่าเฟดนั้นน่าจะใกล้สิ้นสุดในการที่วงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยตรงนี้นะคะก็ต้องกลับมาวิตกกังวลในเรื่องของโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนั้นยังมีอยู่นะคะแล้วก็ทำให้บอนด์ยิลด์เนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นรับประเด็นนี้ค่ะครับก็เรียกยังเป็นอีกปัจจัยนะค่ะอีกปัจจัยที่จะมาเป็นปัจจัยลบต่อตลาดทุนค่ะก็ถ้าไปดูบทวิเคราะห์ของบรรดาบร็อกเกอร์ในต่างประเทศนะคะถ้าดูจากถ้อยแถลงของคุณเจอโรมพาวเวลแล้วเนี่ยนะคะเขาตอนนี้เขาลบความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนซึ่งจะมีการประชุมกันนะคะออกไปก็ว่าจะไม่มีการปรับขึ้นน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 5.25% แต่เขาไปให้น้ำหนักในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นการประชุมสุดท้ายของปีนี้ของเฟดค่ะว่าโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมของเฟดนั้นมีสูงขึ้นมากจากก่อนหน้านี้นะคะที่คิดว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ค่ะโอ้โหนะทั้งสงครามทั้งดอกเบี้ยทั้งฝรั่งขายค่ะทั้งรัฐบาลก็ยังต้องต่อสู้เรื่องหมื่นบาทดิจิตอลนี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะคุณสุนันท์ Digital Wallet ที่มีการตั้งคณะกรรมการแล้วก็มีการประชุมไปเมื่อวานนี้19ตุลาคมปรากฏว่าการประชุมเลื่อนออกไปค่ะไปเป็นวันอังคารก็คือเปิดตลาดมาวันอังคารที่24ตุลาคมถึงจะมีการเหมือนกับมีการเลื่อนการให้รายละเอียดไปเรื่อยๆก็ยิ่งทำให้ตลาดรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจนะคะในเรื่องของ Digital Wallet ก็คือมันไม่มีความชัดเจนสักทีค่ะก็กระแสต้านหนักเหลือเกินนี่ยิ่งดันนะมันก็ยิ่งลุกต้านขึ้นมามาทุกที่ทุกทางจนรัฐบาลก็แกว่งเหมือนกันนะค่ะในหลักการเลยไม่งานทำอะไรจะคว่ำเลย
ก็เลยเนี่ยยังไม่สามารถที่จะมาสรุปรายละเอียดที่ชัดเจนที่หลายฝ่ายเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในส่วนนักลงทุนความเชื่อมั่นต่างๆเนี่ยเขาก็รอคำอธิบายที่ชัดเจนที่มาของแหล่งเงินจะกู้จากแหล่งไหนจะดึงมาจากตรงไหนจะทำให้หนี้เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะตรงนี้แหละค่ะที่ยังไม่สามารถที่จะประเมินได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงจากความไม่แน่นอนนี้ด้วยถ้าไปดูมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้ก็กลับมา 36,000 ล้านบาทอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณสุนันท์ก็มันก็หยุดยาวด้วยไงแล้วก็สถานการณ์ไม่ว่าไม่น่าไว้วางใจคนก็เลือกที่จะยืนดูจะรอการซื้อขายเพราะรู้ว่าผลมาแต่ต่างชาติไม่นั่นนะก็ยังขายหนักอยู่ใช่ค่ะวันนี้เราคิดว่านะค่ะมูลค่าการซื้อขายหุ้นเนี่ยจะต่ำกว่าเมื่อวานก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเรามีวันหยุดยาววันจันทร์ที่23ตุลาคมนะคะแล้วก็ตอนนี้มีสถานการณ์เรื่องของสงครามที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงที่เราต้องติดตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่านักลงทุนเองก็ได้จะมีการขายลดความเสี่ยงออกมาเพราะว่าใน3วันเราไม่รู้ว่าสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสปาเลสไตน์นะคะจะมีอะไรที่มันร้ายแรงหรือมันขยายวงกว้างเกิดขึ้นมาหรือไม่นะคะเอาละค่ะกลับมาดูเรื่องของผลประกอบการกลุ่มธนาคารนะคะก็มีธนาคารหลักๆที่มีการรายงานออกมาแล้วค่ะคุณสุนันท์ก็ถือว่าผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยก็ออกมาค่อนข้างดีนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นธนาคารกรุงเทพ BBL นะคะที่รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส3กำไรสุทธิอยู่ที่ 11,350 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 48.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ถ้าเทียบรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 0.5% ค่ะตามการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่แล้วก็กิจการต่างประเทศและการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของบริษัทไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นแตะ 3.11% โดยบริษัทหลักทรัพย์ Trinity นะคะมีการคาดการกำไรสุทธิทั้งปีนะคะของปีนี้ของธนาคารพาณิชย์6ธนาคารที่มีบทวิเคราะห์ยกเว้นทิสโก้ค่ะมีแนวโน้มเติบโตได้ราว 10% นะคะเมื่อเทียบกับปี2565ที่ผ่านมาหนุนจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง MLR MRR แล้วก็ MOR ให้สอดคล้องกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศของคณะกรรมการนโยบายการเงินค่ะส่วน TTB ค่ะธนาคารทหารไทยธนชาติก็รายงานผลประกอบการเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะคะไตรมาส3อยู่ที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 4,735 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่มีการประมาณการเอาไว้ราว 8% จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เติบโตได้ดีตามพอร์ตสินเชื่อ High Yield ที่เติบโตได้ตามเป้าหมายควบคู่กับความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งทางบร. Trinity บอกว่าการที่นิมนะคะหรือว่าส่วนต่างของดอกเบี้ยเนี่ยนะคะของ TTB เติบโตได้ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่เหลือจะมีกำไรสุทธิที่สะท้อนนิมที่กว้างขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะกำไรทั้งปีของปี2565ของธนาคารที่มีบทวิเคราะห์เนี่ยก็จะมีกำไรที่มันเติบโตค่อนข้างดีนะคะนี่ก็เป็นมุมมองที่ค่อนข้างดีค่ะส่วนวันนี้ก็จะเป็นคิวของ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็กสิกรไทยนะคะที่จะมีการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่3ออกมานะคะซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเห็น KBank นะคะKBank ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็ KBank เนี่ยแจ้งตลาดผลการดำเนินงานกำไรสุทธิไตรมาสที่3อยู่ที่ 11,282 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2565ที่มีกำไรสุทธิ 15,774 ล้านบาทเป็นผลมาจากธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะ 3.59% เนื่องจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นส่งผลให้งวด9เดือนแรกของปี2566 KBank มีกำไรสุทธินะคะอยู่ที่ 33,017 ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น 1.35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็คือปี2565นะคะเดี๋ยวรอของ SCB นะคะก็ถือว่าผลประกอบการไตรมาส3ของกลุ่มธนาคารก็เป็นไปตามคาดนะคะถือว่าดีค่ะครับก็แต่ว่าไม่ได้ช่วยให้กระตุ้นให้ราคาหุ้นคึกคักนะ
ค่ะเพราะว่าผลประกอบการเนี่ยพอใช้ได้แต่สภาพตลาดโดยรวมใช้ไม่ได้ตลาดร้ายมันมากไปหน่อยพูดอะไรก็ปัจจัยพื้นฐานดีกับแบงก์ก็ยังไปไม่รอดค่ะเรียกว่าก็ไปบทบังเรื่องของสงครามความกังวลต่างๆก็ไปบทบังเซนติเมนต์เชิงบวกที่เข้ามาสำหรับกลุ่มธนาคารที่ถือว่าผลประกอบการเนี่ยก็จากที่บางโบรกก็อาจจะบอกมันก็ไม่ได้ไปคาดหวังอะไรมากมันก็ถือว่ามันก็เสมอตัวนะคะก็ออกมาไม่ได้ผิดไปจากที่มีการประมาณหรือคาดการณ์กันเอาไว้มากนักค่ะแต่เมื่อวานนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีหุ้นหนึ่งตัวที่โดยสภาพตลาดอาจจะดูซบเซาแต่เมื่อวานนี้ Advance นะคะหรือบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนเนี่ยก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะคะปิดตลาดที่226บาทปรับขึ้นมา1บาทหรือ 0.44% มูลค่าการซื้อขาย977ล้านบาทค่ะราคาหากว่าผู้สื่อข่าวก็รายงานย้อนหลังด้วยนะคะว่าราคาหุ้น Advance เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรอบ3เดือนนะคะก็ในรอบ1เดือนเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 1.8% ค่ะแล้วก็ในรอบ1สัปดาห์นะคะปรับเพิ่มขึ้น 1.8% ในรอบ1เดือนเนี่ยปรับเพิ่มขึ้น 2.26% ค่ะและเป็นการปรับขึ้นสวนทางกับตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลงต่อเนื่องด้วยนะคะโดยนักวิเคราะห์ประเมินว่าน่าจะเป็นการเข้ามาเก่งกำไรของนักลงทุนรายย่อยแล้วก็กองทุนหลังมีการคาดการงบไตรมาสที่3ของตัว AIS หรือ Advance นะคะว่าจะมีกำไรเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะโดยโบรกเกอร์17แห่งเนี่ยนะคะประมาณการรายได้รวมไตรมาสที่3อยู่ที่ 46,016 ล้านบาทกำไรสุทธิ 7,365 ล้านบาทส่วนรายได้รวมตลอดปี 2,566 อยู่ที่ 193,585 ล้านบาทกำไรสุทธิอยู่ที่ 29,241 ล้านบาทราคาเป้าหมายเฉลี่ยค่ะอยู่ที่250บาทโดยบริษัทหลักทรัพย์ Land and House นะคะก็ประเมินว่าผลการดำเนินงานของ Advance เนี่ยไตรมาส3จะมีกำไรสุทธิประมาณ 7,100 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 17.20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและส่งตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนจากรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายโดยรวมนั้นฟื้นตัวดีขึ้นแล้วก็มีการคุมค่าใช้จ่ายในการขายและก็บริการนะคะโดยกลยุทธ์ Advance หลังคู่แข่งหลัก2รายเนี่ยมีการควบรวมกิจการก็เปลี่ยนมาเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพการให้บริการทั้งมือถือแล้วก็อินเทอร์เน็ตความเร็วเพราะงั้นก็คือหลังจากที่มีการควบรวมระหว่าง Dtac กับ True เนี่ยนะคะมันก็ทำให้การแข่งขันในด้านราคาเนี่ยมันลดลงไปค่ะสำหรับในส่วนของ IT เองนะคะครับถ้าดูในรอบเดือนก็ขยับมาไม่เท่าไหร่นะค่ะเปอร์เซ็นต์กว่านะค่ะไม่ได้หวือหวาไม่ได้หวือหวานะคะแต่ว่าก็เป็นถือว่าก็ดีเทียบกับสภาพตลาดนี่บวกมาได้ก็เก่งค่ะเอาละค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะเรามาดูตัวเลขตลาดหุ้นกันไล่กันตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะรวมถึงตลาดหุ้นยุโรปด้วยเมื่อคืนนี้นะคะในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐก็มีการปรับตัวลงไปทั้ง3ตลาดเลยนะคะในส่วนของดาวโจนส์ก็ปรับตัวลดลงไป 250.91 จุด S&P ปรับตัวลงไป 36.60 จุดแล้วก็ Nasdaq ลงไป 128.13 จุดค่ะหลังจากคุณเจอโรมพาวเวลส่งสัญญาณนะคะว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกค่ะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐตอบรับในเชิงลบนะคะโดยดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีร่วงลงค่ะจากนักวิเคราะห์บอกว่าเนื่องจากถ้อยแถลงของคุณเจอโรมพาวเวลได้ดับความหวังของตลาดที่ว่าวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดใกล้จะสิ้นสุดลงและการแสดงความเห็นของคุณเจอโรมยังสะท้อนให้เห็นว่าภารกิจการควบคุมเงินเฟ้อของเฟดยังไม่เสร็จสิ้นและคาดว่าเฟดจะยังไม่เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะถึงช่วงครึ่งหลังของปีหน้านอกจากนี้ถ้อยแถลงนะคะยังส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นและทำให้นักลงทุนกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยค่ะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปนะคะฝรั่งเศสปิดปรับตัวลดลงไป 44.62 จุดเยอรมันลงไป 49.68 จุดแล้วก็ลอนดอนลงไป 88.47 จุดมาถูกกดดันจากการเปิดเผยผลประกอบการที่อ่อนแอของบริษัทจดทะเบียนรวมถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยค่ะส่วนราคาน้ำมันเดินหน้าขึ้นต่อนะคะเวสเท็กซัสอีก1เหรียญ5เซนต์ปิดที่89เหรียญ37เซนต์
ส่วนเบรนท์เพิ่มขึ้น88เซนค่ะปิดที่92เหรียญ38เซนส่วนทองคำค่ะยังเดินหน้าปรับบวกต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ขึ้นอีก12เหรียญ20เซนปิดไปที่ 1,980 เหรียญ50เซนต่อทรอยออนค่ะส่วนดัชนีหุ้นไทยนะคะปิดปรับตัวลดลงไป 14.81 จุดปิดไปที่ระดับ 1,423.04 จุดมูลค่าการซื้อขาย 36,492 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1ปตท.สผ.ค่ะลงไป3บาท50ปิดที่171บาท50อันดับที่2 CPO ค่ะลงไป1บาทปิดที่56บาท25สตางค์อันดับที่3ปตท.ลงไป50สตางค์ปิดที่33บาท50อันดับที่4ธนาคารกรุงเทพนะคะเพิ่มขึ้น1บาทปิดที่168บาท50และอันดับที่5 AOT การท่าอากาศยานค่ะลงไป75สตางค์ปิดที่68บาทสรุปมูลค่าการซื้อขายตามประเภทนักลงทุนนะคะกองทุนขายค่ะ642ล้านต่างชาติขาย 1,896 ล้านโบรกเกอร์ขาย115ล้านและรายย่อยเมื่อวานนี้ซื้อรายเดียวค่ะ 2,655 ล้านบาทค่ะครับนี่เกณฑ์จากหุ้นโตเกียวนะครับลงไป163จุดแต่ชนีฮั่งเส็งฮ่องกงลงไป44จุดแล้วก็ที่จีนลงไป2จุดครับค่ะส่วนบ้านเราเปิดตลาดเรียบร้อยนะคะเราลงไป 1.54 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,421.50 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,593 ล้านบาทนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูสุกสุดท้ายของสัปดาห์ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวเซ็ตจะผันผวนมากน้อยแค่ไหนค่ะ